ัสดีค่ะชื่อพลีสนะคะสมฤทัยตัตโมค่ะปัจจุบันเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนต์อยู่ที่บริษัท IBM ประเทศไทยค่ะคือพีเนี่ยเป็นเด็กทุนของมูลนิธิไทยคมนะคะก็จริงๆสิ่งแรกที่ประทับใจคือตอนที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่เรียนก่อนละกันถึงแม้ว่ามันจะอยู่ไกลไปสักหน่อยแต่ว่ามันก็เงียบสงบดีแล้วก็บรรยากาศมันส่งเสริมให้เรามีสมาธิแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะพี่จบมาจากคณะBBA หรือว่าบริหารธุรกิจก็รู้สึกตอนนั้นชอบบรรยากาศในห้องเรียนเพราะว่าคลาสมีขนาดเล็กอะค่ะทำให้เราสามารถได้ฝึก presentation ฝึกพูดแล้วก็ได้มีโอกาสถามตอบกับอาจารย์ได้มากกว่าที่เรียนในคลาสใหญ่ๆอะค่ะก็จริงๆหลักๆเลยพี่ว่าสกิลที่ได้คือสกิลการ presentation เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าในการเป็นคอนซัลท์อะค่ะเราก็ต้องไปเจอลูกค้าบ่อยๆแล้วก็ต้องทำ presentation เพราะฉะนั้นสกิลที่เราได้มาจากตอนเรียนนะคะที่เราจะศึกษาจาก case study ต่างๆแล้วสรุป point ต่างๆมาทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้เพราะว่าอีกอย่างนึงคือพอเราทำ case study เยอะๆค่ะเราก็จะเริ่มเห็น case มากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าธุรกิจประเภทต่างๆมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงหรือว่าเขาต้องการพัฒนาธุรกิจของเขายังไงสามารถทำให้เรามีความรู้แล้วก็ไปคุยกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยากเป็นอะไรในอนาคตหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้ก็ลองมาที่มหาวิทยาลัยชินวัตรดูเพราะว่าที่นี่สามารถเปิดโอกาสให้น้องได้ทำอะไรก็ได้แบบ think out of the box คือน้องอยากทำอะไรคิดอะไรลองพูดลองทำลองเสนอดูเพราะว่าผู้ใหญ่ที่นี่ไม่ได้เข้าถึงยากเลยเป็นที่ที่รู้สึกว่าเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ง่ายแล้วก็เพื่อนๆทุกคน supportive แล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่multicultural จริงเพราะว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆจากหลายประเทศนะคะเรียนอยู่ในชั้นเดียวกันก็ทำให้เราสามารถได้เรียนรู้ซึมซาบวัฒนธรรมของต่างประเทศได้ด้วยก็ถ้าใครสนใจแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าสนใจก็ลองมาสมัครดูค่ะ